วันนี้เราจะทำอะไรจ้าน้องประกาศเราจะมาปล่อยว่าวสีดำกันค่ะว่าวเยอรมันนะครับหรือว่าวคุณชาติเยอรมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยไปทดสอบให้พี่น้องชาวว่าวได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับซึ่งทำเสร็จนะครับก็ยังไม่ได้วอร์มเคยไปวอร์มแล้วแหละแต่มันไม่มีลมก็เลยหยุดไปเมื่อวานนะครับวันนี้มันมีลมไม่เนี่ยว่าจะไปวอร์มนะครับนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไปครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปปล่อยวาวจะไปโยนจิตมองเก้าไปเลยครับเก้าเนาะเดี๋ยวครับคุณครับใช่ว้าวจับประท่านครับพี่น้องเดี๋ยวได้มันมืดกล่องมันครับเห็นแล้วครับหมดกระกัดครับพี่น้องไปผู้เดียวพร้อมว่าเยอรมันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้ช่องน้องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่ครับข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่ครับวันนี้มานำเสนอว่าวจุฬานะครับเยอรมนีนะครับว่าวจุฬาเยอรมนีขึ้นดีนะครับแซวตามลมอย่างดีเลยครับลมมาทางไหนไปทางนั้นเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับว่าวเยอรมันครับกว้างครับลมบ่ค่อยเสมอครับธนูภาพครับธนูสะดางจ่อยนะครับพูดครับกล้องยับจ้าปล่อยท่านครับนั่นๆเห็นเลยครับลมกาเว้นนะครับมันเจิดไปทั่วทีบครับสวยงามเลยครับวาวจุฬาเยอรมันครับทีมชาติเยอรมันนะครับมันก็เห็นต้นเติบอยู่ครับตัวนี้ธนูภาพครับพี่น้องครับธนูครับเอาดักไม่หรือแล้วมันถือรบแล้วมันผับครับมันเศร้าดังเดี๋ยวก็ดังเป็นบากบาทครับสนุกมันหย่อนโผดผมบ่ะมันตกเข่งสายมันแห้งไปอีกใช่ไหมอ
ล่มมีแน่บ่มีแน่บ่มีมันก็ล่มครับถ้ามีมันก็ขึ้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องข่าวฮอปแอนด์ผักกาด Family ด้วยครับให้นำเสนอคลิปดีๆครับมื้อนี้ผมก็ว่าสิไปติดวาวอิตาลีครับมื้อนี้ว่าอิตาลีวาวอาร์เจนตินานะครับที่ผมตั้งใจไว้ว่าสิเฮ็ดนะครับนะครับอิตาลีอาร์เจนตินามื้อนี้เอาวาวเยอรมันมาลองให้พี่น้องได้ฟังได้เบิ่งครับสวยงามนะครับขึ้นไปพ่อแสงแดดบนฟ้าครับตัดกับสีฟ้าครับธนูดังเป็นบาดบาดครับธนูสายมันย้อนโผดครับสายมันย้อนมันเลยถือล่มมันกับผับปุ๊บนะครับล่มกระเว้นนะครับมีเป็นผักผักครับมีมาแล้วก็หายมีมาแล้วก็หายครับมันถ่ายวาวตีลังกาครับถ้าวาวถ้าว่าล่มมันหนิ่งมันก็บ่เป็นหยังครับวาวเยอรมันตัวเก่งเลยครับตัวนี้ต่อจากวาวสีลุงผมเลยครับตีลังกาลงมาครับเพราะว่าลมมันบ่มีครับก็ขึ้นไปใหม่ครับวาวตัวนี้ขึ้นดีครับสิขึ้นดีกับวาวสีลุงอยู่ครับวาวลุงมันแมปมันมีแมปคือมันง่วมหัวนะครับแต่วาวตัวนี้มันบ่เคยง่วมหัวแต่ว่ามันตีลังกาคือว่าลมมันมืดถ้าลมมืดมันก็ตีลังกาลงครับธนูก็ดังเป็นบาดบาดเพราะสายมันย้อนโผดครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวฮอปแอนด์ผักกาด Family ด้วยครับเด้อให้นำเสนอคลิปดีๆนะครับต่อไปเด้อนะครับตีลังกาลงใหม่แล้วครับเจอแล้วมาเลยล้มล้างครับขึ้นไปไหมครับเพราะว่าลมมันลมกลางเวียนครับมันมาเป็นบางช่วงบางช่วงก็มาบางช่วงก็บ่มาครับเนาะสวยงามครับอินซีเล็กเยอรมันนะครับอินซีเล็กเยอรมันครับนะครับมื้อนี้สิไปติดว่าอิตาลีนะครับอิตาลีปีกอ่อนปีกอ่อนก็สิขึ้นง่ายกว่าปีกแข็งแต่ตัวนี้ก็บ่ถึงกับแข็งครับพอดีเล่นลมแห้งได้ครับตัวนี้แต่อิตาลีส่งสิอ่อนถ้าปรับศูนย์นี่ดีก็เล่นได้ทุกลมเพื่อนครับสิขึ้นง่ายครับนะครับเดี๋ยวลงมาเหรียญล้มล้างอยู่แล้วครับลงมาเหรียญล้มล้างครับชานูที่ขับบ่ดังครับเดี๋ยวผมสิเอาวาวลงก่อนด้วยครับแล้วก็สิไปเข่งธนูขึ้นให้มันดังเนาะครับเดี๋ยววาวลงก่อนครับจะข้าวก่อนเอาลงมาแล้วครับแล้วก็ไปเอาสนูขึ้นครับสนูมันหลวมครับเวลาถือลมมันเลยผับลงครับต้องมัดหัวสนูใหม่ครับดังนะครับเอาเข่งสายสนุกขึ้นดีครับโตเก่งเลยครับตัวนี้ปีกบ่แข็งบ่อ่อนครับตีลังกาลงมาแล้วครับลงมาเหรียญล่มครับเซิร์ฟลงมาเหรียญล่มครับเพราะว่าล่มกระเว้นขามันเซิร์ฟขึ้นเซิร์ฟล่มเพราะว่าล่มมัดมันกับตีลังกาลงมาครับถ้าล่มแห้งก็ขึ้นไม่ใหม่ครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรของผมเองนะครับผมก็ดัดแปลงมาจากกลุ่มวาวภาคอีสานเลยครับเขาก็อธิบายความรู้ด้วยครับผู้ใดอยากได้ความรู้ก็ไปหาติดตามในกลุ่มวาวภาคอีสานนะครับนี่เมื่อล่มครับแต่เมื่อล่มเป็นจังซี่ครับเมื่อล่มมันสิเตงเสะแล้วมันตีขางแตกแปะแปะแล้วมันก็สิง่วมหัวลงเสร็จวาวมันติดปังโตครับแต่ตัวนี้บ่ง่วมหัวลงครับบ่ง่วมครับดูสายหน่อวาวกล่องมันถือแสงมันแนบมาเห็นครับมันบ่สู่แสงไปถั่วถีบไปครับวาวโอ้เจอล่มมันเลยล่มไตครับขึ้นไปไหมครับมีคนเห็นเธอที่เยอรมันนะครับวาวเยอรมันนะครับ